หิมะตกหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจะ4ชั่วโมงแล้วถึงแล้วเราทำได้ต้อนรับสู่บ้านของเรา10กว่าวันนี้พร้อมไหมพร้อมลุยอยู่ที่ควีนทาวน์ตอน10โมงซึ่งตอนนี้มาโตหิมะตกตื่นเต้นหิมะครั้งแรกในชีวิตของฉันในควีนทาวน์สวยมากดูใช่ค่ะตอนนี้เราได้รถบ้านแล้วเรียบร้อยไปดูบ้านที่เราอยู่ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงตอนนี้หิมะตกเลยบ้านเราขาวโพลเลยนี่นะคะได้แล้วนี่คือรถบ้านนะคราวที่แล้วนะเรานอนรถบ้านอันนี้กัน4คนสบายมากแต่คราวนี้นะเราเที่ยวกัน2คนก็ต้องเป็นไซส์นี้กำลังพอดีเลยคนขับของเรายังวึ่งวังงงๆอยู่นะฮะยังปรับตัวไม่ได้พร้อมไหมพร้อมรถบ้านเป็นแบบนี้เราขนกระเป๋ามาแล้วครั้งนี้ก็มีเตาให้ตรงนี้ตู้เย็นตรงนี้มีตัวปิ้งกับกาต้มน้ำแล้วก็มีชั้นใส่ของเยอะแยะดีงามแล้วตรงนี้นะคะมันจะเป็นที่นั่งทานอาหารก็เลื่อนโต๊ะมาอย่างนี้ได้ที่นอนก็คือเก็บโต๊ะออกพับเบาะลงแล้วก็ตรงนี้นอนจ้ะสามารถเปิดประตูออกไป2ช่องอย่างนั้นได้เลยเดี๋ยวเราไปหาวิวสวยๆแล้วเปิดประตูกันส่วนตรงนี้นะใครถามว่าถ้าปวดฉี่จะไปฉี่หรือว่าอาบน้ำยังไงก็มีนี่เลยห้องน้ำดีกว่าเดิมอีกอ่ะนี่ปังฟงปังฟานจะฉี่ตรงนี้ก็ได้นะอาบน้ำตรงนี้แต่เราคงไม่อาบตรงนี้หรอกเราไปอาบที่แคมป์นี่แหละนี่ก็เป็นหน้ารถบ้านของเราชิบเป็นอาหารเอเชียมีหมูชาบูอยู่ข้างในด้วยแล้วก็มีมาม่าไทยมาม่าไทยวุ้นเส้นไปเลือกซื้อของและส่วนผสมหลักที่เราขาดไม่ได้นั่นก็คือที่นี่เราไม่กินไวน์แดงเรากินแต่สปาเกตตี้เป็นฝั่งนี้เลือกไม่ถูกโดโมเอส49เหรียญเองนี่นะคือ8เหรียญเองเหรออันนี้คือออมชอบกินมากที่สุดเลย9เหรียญก็ตกประมาณ200กว่าบาทเองเด้อส่วนอันนี้นะเป็นของนัทที่นัทชอบก็จะเป็นนี่มันเป็นเลมอนนี่นี่ยี่ห้อนี้อร่อย8เหรียญเองขวดเดียวเมาขวดเดียวอยู่แล้วก็โอเคเอาละจัดไปแล้วนะฮะไม่ได้เลยเรื่องแบบเรื่อง LL นะนัดไม่เคยแบบนัดไม่ยอมนัดไม่เคยยอมเลยนะได้มาแล้วนะฮะ3ขวดสำหรับสายที่ชอบกินเบียร์นะฮะเนี่ยเลยแกเลือกไปเถอะชั่วโมงหนึ่งอ่ะเลือกไปเถอะ
ซื้อไข่เราสู่บ้านของเรา10กว่านี้แล้วนี่คือของที่เราซื้อมานะเพราะว่าเราจะไม่กินกับข้าวที่อื่นแล้วเราจะทำกับข้าวกินกันเองนะเดี๋ยวเราจัดของในบ้านกันดีกว่าเชิญค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนี่คือบ้านของเราเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจัดรถบ้านกันนะคะแล้วก็เอากระเป๋าเราเก็บก่อนแต่เราเอาของเอาไว้ข้างบนแทนเอาอะไรครับอ่ะอันนี้คือหมูชาบูห่อละ 0.99 เหรียญก็ประมาณ20บาทที่นี่ก็มีน้ำจิ้มสุกี้นะสูตรกวางตุ้งด้วยพร้อมไหมพร้อมลุยเราก็พาเรามาเที่ยวที่แรกกันตอนนี้คือที่วานากะซึ่งการมาเที่ยววานากะนั้นสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือการมาดูแดดวานากะทีนะฮะมาดูรอบสองแล้วเออรอบสองแล้วล่ะมาทำไมมาก็ต้องมามาเฉยๆไม่มีอะไรทำไม่มาถึงแล้วก็ต้องมาไงนัดเข้าใจป่ะสภาพอากาศตอนนี้นะฝนตกมากแล้วก็หนาวฟ้าไม่ค่อยปลอดโปร่งเท่าไหร่ครึ้มคืมๆแต่ก็โอ้ยมีดอกไม้สีเหลืองนะคราวนี้เอาละค่ะทุกคนมื้อแรกของเราที่เราจะกินบนรถบ้านนั่นก็คือชาบูเพราะว่าตอนนี้อากาศข้างนอกอย่างกับช่องฟีด1องศาน่าจะได้อะแต่ตอนนี้เราอบอุ่นอยู่ในรถบ้านนะซึ่งตอนนี้เราก็จะกินชาบูเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายเดี๋ยวเราไปต้มกันชาบูหรือสุกี้วะเออนั่นเองและนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรามีหมูชาบูในเนื้อแล้วก็ไข่วุ้นเส้นแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้ปุ๋ยหนาวปิดประตูสิเราตั้งเตากันต้องใส่เยอะอันนี้ใส่ยังอ่ะยังใส่ดิว้าวหอมจังเลยไงเอาปูเต็มละกินแล้วนะคะมาดูเลยนั่งก่อนแรมเลยโอ้อันนี้เนื้อหรือหมูทั้งเนื้อทั้งหมูเลยพร้อมพร้อมทุกคนเช้านี้นะคะ 11 โมงของวันที่ 20 พฤศจิกายนวันนี้นะคะเราจะเดินขึ้นลอยฟรีกันอีกแล้วหลังจากครั้งที่แล้วนะคะทำเราเสียน้ำตาไปหนึ่งทีแล้วแต่เรามาดูละกันว่าครั้งนี้เราจะเสียน้ำตากับที่นี่อีกไหมตอนนี้อากาศมันเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคือข้างบนตอนนี้เป็นหิมะเราก็เลยตัดสินใจที่อยากขึ้นไปอีกรอบนี่เป็นอย่างนี้ดูด้านบนส
เส้นทางแท็กก็จะเป็นประมาณนี้นะคราวที่แล้วที่เราเดินอากาศมันก็จะเป็นแบบนี้ใสๆแต่ครั้งนี้คือมันหนาวนี่เราอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะขึ้นรอยพีคอยู่นี่อยู่ที่ความสูงระดับ 1,578 เมตรไปกลับก็6ชั่วโมง6ชั่วโมงไปแล้วนะพร้อมไหมพร้อมเริ่มแล้วครับทางมันก็เป็นอย่างนี้แหละตอนเนี้ยยิ้มแปร่มาดูเหมือนภาพมันซ้ำรอยว่ะตัดภาพไปที่เดือนเมษาที่แล้วนะคะสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบแปดนาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะขึ้นไปถึงข้างบนกี่โมงรถจ๋ารอก่อนนะฉันจะรอได้ไหมกับข้าวกินไม่พูดแล้วเริ่มปลดเสื้อผ้ากันอาการหนาวไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ออมไม่พูดด้วยแล้วเพิ่งเดินมาได้20นาทีตอนนี้เดินมาแล้ว1ชั่วโมงข้างบนรู้สึกจะหมอกแล้วก็ฝนตกเนาะข้างบนก็ไปลุ้นดูกันว่าข้างบนนั้นจะเป็นยังไงเพราะว่าอากาศงี้เราไม่รู้เลยว่าถ้าขึ้นมาข้างบนมันจะเห็นแบบเลขของรอยพีคหรือเปล่าแต่ตอนเนี้ยหิวมากแน่นอนหิวมากของนั้นตอนนี้หิวมากแน่นอนแต่ตอนเนี้ยออมอ่ะหิวมากแน่นอนเดี๋ยวต้องหาของกินแล้วเราเดินมาชั่วโมงแล้วพอหาที่กินข้าวปุ๊บฝนก็ตกก็เลยต้องกินอย่างนี้ที่นั่งก็ไม่มีข้าวผัดที่อร่อยที่สุดในโลกนี้โลกล่าคือถ่ายไปขาวโพดเลยตัวแล้วเหนื่อยน้ำหมดน้ำจะหมดแล้วทำไรแบกหิมะหิมะตกหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ3โมง40กว่าแล้วจะ4ชั่วโมงแล้วโค้งสุดท้ายแล้วข้างบนจะเป็นยังไงไปดูกันถึงแล้วเราทำได้ต่อจะเลยทำได้โอเคที่เห็นอ่ะตรงนั้นแหละคือปลายที่เราเดินกันบนยอดตอนนี้นะกำลังเดินกลับกันแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เราต้องกลับมือกันอย่างนี้เพื่อที่ว่าไม่ให้ลื่นมันไม่สนุกแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นพายุหิมะแล้วพายุหิมะเราต้องรีบลงอ่ะต้องรีบลงแล้วทำอะไรกันอยู่ที่นี่ได้กลับแล้วเหรอแล้วเราก็รอดชีวิตกินฉลองนะ
ชนจบวันนี้นอนได้หลังจากที่เมื่อวานนี้เราเจอพายุหิมะเข้าไปหนักหน่วงมากแต่วันนี้แดดออกแล้วฟ้าใสและหิมะบนยอดลอยพีคสวยมากเห็นปะไกลๆอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่ยอดหิมะเว้ยสวยมากสวยจ้าเอาไปกลับกัน3 ชั่วโมงออมนัดน่าจะปาไป5 ชั่วโมง